ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ สิริโภคาณมาสโยติออออณบัตนี้จากรับประธทานแสดงพระธรรมเทศนาในสิริกถาว่าด้วยพลังบุญเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญบำเพญ็ญุุศลนวัดปะยระวงสาวาทในวันนี้ซึ่งตรงกับวันมาคบูชาการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญพิเศษเพราะต้องมาที่วัดเวียนเทียนในวันมาคบูชาท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าเป็นวันที่รำลึกนึกถึงจาตุรงคขสันนิบาตแปลว่าการประชุมพร้อมแห่งองค์สี่ ที่เกิดขึ้นเก้าเดือนหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่วัดเวลุวันกรุงราชครืโดยในวันมาคบูชาเกิดการประชุมพร้อมขององค์สี่คือหนึ่งพระอาหารหันต์หนึ่งพระสงฆ์1250รูปมาประชุมกัน โดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์ทั้งนั้นเป็นพระอ,อรหันต์ได้อภิญญาหกสามพระสงฆ์ทั้งนั้นเป็นสัตธิวิหาริกผู้บวชโดยตรงจากพระพุทธเจ้าและสี่วันนั้นพระจันทร์เสวยมาคะเริกคือวันเพญเดือนสาม พระพุทธเจ้าจึงถือโอกาสนี้แสดงโอวาทปาติโมกข์คำสอนที่เป็นประธานเป็นหลักในพระพุทธศาสนาที่เรานำมาถือปฏิบัติโดยหลักง่ายๆก็คือไม่ทำชั่วทั้งปวงสัพพปาปัสสะอัะนังไม่ทำชั่วทั้งปวงกูรัสสูปะสัมปทาทำดีให้ถึงพร้อม สจิตตะประโยธาปนังทำจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาาสนังนั่นคือคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าใครถามเราว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบสั้นๆว่าสามข้อไม่ทำชั่วทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าถามว่าในวันมาคะบูชาเราจะบูชาพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติบูชาปฏิบัติธรรมะอะไรนอกเหนือจากอามิสบูชาคือบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนจตุปัจจัยไายธรรมก็ตอบว่าบูชาด้วยการปฏิบัติ คือไม่ทำชั่วรักษาศีลทำดีด้วยการถวายทานทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการสวดมนต์ภาวนาฟังพระธรรมเทศนาหรือปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะในเรื่องของการทำจิตใจให้ผ่องใสจะเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าจิตไม่ผ่องใสมันขุดมัวแทนที่ชีวิตเราจะราบรื่นอาจจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นทำจิตให้ผ่องใสเข้าไว้ชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ด้วยการทำความดีเพราะจิตใจไม่ผ่องใสนี้เองจึงเกิดเรื่องสำคัญในวันมาคบูชาเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้าของเราส่วนมากเราจะจำแต่ในเรื่องที่ดีคือปีแรกของการตัดสู้แต่เราไม่ค่อยได้จำว่ามันมีเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของพระพุทธองค์เกิดขึ้นในวันมาคบูชาแต่เกิดขึ้นในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพ คือในปีที่พระพุทธเจ้ามีอายุพระชนมายุแปดสิบพรรษาตอนนั้นพระสุขภาพพลานามัยไม่ดีเลยทรงพระประชวนมาตลอดวันมาคบูชาวันเพนเดือนสามพระพุทธเจ้าก็จะต้องตัดสินพระไถยมาถึงทางแยกในชีวิตว่าจะ อยู่ต่อไปในโลกนี้หรือจะเสด็จดับขันธะปรินิพานต้องตัดสินใจก็เหมือนเราเองนั่นแหละเวลาป่วยหนักๆอาจจะต้องตัดสินใจเขียนเป็นพินัยกรรมว่าถ้าอาการหนักโคม่าเนี่จะตายที่บ้านหรือเขาให้ไปเจาะคอเจาะอะไรสายระโยงระยางที่ ห้องไอซก็ทำนองนี้แหละถ้าอยู่ที่บ้านก็นับวันตายได้เลยแต่ถ้าใช้วิธีรักษาพิเศษเข้าห้องห้องไอซก็อยู่ที่แล้วแต่ว่าจะรอดไปนานเท่าไหร่และจะรู้ตัวหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคนเรามันก็ต้องตัดสินใจ ตั้งแต่ยังแข็งแรงว่าจะจากโลกนี้ไปที่ไหนถ้าไม่เป็นเรื่องอุบัติเหตุนะถ้าเลือกได้พระพุทธเจ้าก็ต้องตัดสินใจในวันเพนเดือนสามนี้แหละในปีสุดท้ายของพระชนชีพก่อนที่จะตัดสินพระไทย พระผู้เทอเจ้าได้ตรัสเป็นในในให้พระอานนท์ฟังที่ปาวาลเจดีที่ว่าพูดเป็นในในก็คือส่งสัญญาณส่งสัญญาณให้พระอานนท์ว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปจากโลกนี้โดยพระพูเทอเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ บุคคลถ้าหวังจะอยู่ชั่วกับชั่วกันก็สามารถทำได้ด้วยการเจริญอิทธิบาทสี่ตรัสอย่างนี้สามครั้งเพื่อส่งสัญญาณให้พระอานนท์อาราธนาให้พระพุทธองค์ใช้อิทธิบาทสี่ต่ออายุ ให้อยู่ในโลกมนุษย์ต่อไปชั่วกับคำว่ากลับมีสองความหมายกับในความหมายแรกคืออายุของโลกคือจักรวาลนี้ตั้งแต่โลกถือกำเนิดจนดับไปเรียกว่ากับหนึ่งก็ได้อีกความหมายที่พระเจ้าใช้ในประโยคนี้ หมายถึงอายุกับของมนุษย์อายุกับคืออายุไขของมนุษย์ในสมัยพระพุทธเจ้าอยู่กันได้ร้อยปีร้อยยี่สิบปีนางวิสาขาอยู่ได้ร้อยยี่สิบปีถ้าใช้อิทธิบาสีพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบปี ตัดประโยคนี้เพื่อให้พระอานนทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อแต่พระอานน์จิตใจไม่ผ่องใสไม่มีสจ,จิตตะปรายโยทปนังในตอนนั้นมัวแต่คิดเรื่องอื่นลืมอาราธนาพระพุทธเจ้าจึงให้พระอานน์ออกไป จากที่พักแล้วมานก็เข้ามาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้ารับคํำอาราธนาของมานว่าสามเดือนจากนี้ไปเราจะเสด็จดับขันธะปรินิพานพอรับคำอาราธนาเท่านั้นแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นพระอานนท์ก็ผิดสังเกต จึงเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าก็บอกก็ตอบว่ารับคำมาราธนาปร,รินิพานไปแล้ววันมาะบูชานี่แหละคือตัดสินพระไทยว่าจะดับขันเราจึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันปรงพระชนมายุสังขาร คือตัดสินใจว่าไม่รักษาไม่อยู่ต่อแล้วละ่ะวันวิสาขาอีกสามเดือนจะปรินิพานในพระคำพีท่านบันทึกว่าพระอานน์นึกไม่ได้ไม่ได้อาราธนาเพราะมานดนใจมานดนใจให้นึกไม่ได้นึกไม่ถึงก็คือใจไม่ผ่องใสนั่นเอง อาจจะห่วงกังวลเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้มารมีหลายอย่างมีกิเลสสมานก็มีหรือเทวปุตตมานเทวดาที่ว่าก็มีเป็นเทวดาขี้โกงสรุปแล้วจิตไม่พองใสก่อนึกไม่ได้เมื่อนึกไม่ได้ก็ไม่ได้อาราธนาพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงปรองพระชนมายุสังขาร ในวันมาะบูชานี้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนี้เราก็ได้ถอดรหัสธรรมะจากประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะอยู่นานก็จเจริญอิทธิบาทสี่ซึ่งมีรายละเอียดมากมายและไม่ตัดไม่คิดจะอยู่ต่อเพราะพระอานนท์ เกิดจิตขุนมัวนึกไม่ได้เมื่อนึกไม่ได้จิตใจไม่ผ่องใสการดำเนินการต่างๆมันก็เลยไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือที่เราคาดหวังชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละบุญมีแต่กรรมมันบังเรามักจะพูดกันอย่างนี้มันเกือบจะได้อยู่แล้ว แต่ว่ามองข้ามไปแค่พูดไปประโยคสองประโยคเราก็จะได้ดีแล้วละ่ะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าผีเจาะปากยังไงพูดแล้วพังแทนที่จะพูดแล้วได้บุญมีคือบุญกำลังชักนำสิ่งที่ดีคนดีเรื่องดีมาสู่ชีวิต แต่เราไม่เปิดใจรับเราไม่เปิดประตูรับมันก็เลยทำให้โอกาสดีๆในชีวิตผ่านไปประเด็นก็คือเราจิตไม่ผ่องใสเพราะว่าสิ่งที่ดีนั้นมันจะต้องมีภาชนะรองรับตัวเราเป็นภาชนะทองรองรับสิ่งที่ดีๆได้หรือไม่ ใจของเราเป็นภาชนะรองรับธรรมะคนงามความดีหรือโชควาสนาได้หรือไม่ถ้าเราไม่กวาดบ้านคือใจของเรากายของเราให้ดีสิ่งดีๆที่มาเยือนมันก็เลยผ่านไปฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้เรามันทำดีพูดดี และก็คิดดีอยู่เสมอเสมอเมื่อเราทำดีคือทำบุญทำกุศลประจําพูดดีภาษาดอกไม้สร้างสรรค์และก็คิดดีผ่องใสและที่สำคัญคือคิดว่าเรานั้นโชคดีต้องเชื่อมั่นว่าเรามีบุญบุญมันถึงจะมาหาเรา แต่ถ้าเราบุญก็ไม่ทำทำแต่บาปแล้วก็บ,บนว่าเราเป็นคนบาปชาติไหนล่ะผลแห่งบุญมันจะมาเยือนเราเพราะเราไปตีตราปะไว้หน้าบ้านแล้วว่าบ้านของคนโชคร้ายเราบอกกับตัวเองเสมอๆว่าเราโชคร้ายเพราะฉะนั้น โชคดีมันก็ไม่แวะสิมันผ่านไปเลยนะแล้วทำไมเราจึงมักจะบอกตัวเองว่าเราโชคร้ายก็เพราะว่าในชีวิตเราทำแต่เรื่องไม่ค่อยดีไปเบียดเบียนให้สัตว์ให้คนอื่นเขาลำบากไปว่าร้ายเขาวัดวาไม่เข้าเทฟังเทศไม่ฟังธรรมะไม่ปฏิบัติ มันยิ่งย้ำว่าเรานั้นเป็นคนไม่ดีเมื่อย้ำว่าเป็นคนไม่ดีสิ่งดีๆที่ไหนมันจะแวะเวียนมาหาแค่เรามีความเศร้าหมองในจิตใจเนี่ยสีหน้ามันก็ออกมาแล้วว่าเป็นคนที่สงสัยใกล้จะหมดบุญนะดีไม่ดีเห็นหน้าเราทุกโศกมากคนถามป่วยเป็นอะไรล่ะ เพราะมันทุกข์เหลือเกินและก็ตำหนิตัวเองว่าโชคไม่ดีพอเราคิดอย่างนี้มันก็เข้าทํานองที่ว่าเวลาเราหัวเราะคนทั้งโลกจะหัวเราะกับท่านเวลาท่านหัวเราะคนทั้งโลกจะหัวเราะกับท่านแต่เวลาท่านร้รองไห้ ท่านจะร้องไห้อยู่คนเดียวไม่มีใครเขามาเสวนากับคนโชคร้ายแต่ถ้าเราทำตัวทำใจว่าเป็นคนโชคดีฝืนยิ้มบ้างหัวเราะบ้างและเชื่อว่าวันหนึ่งร้ายจะกลายเป็นดีจิตเราผ่องใสเมื่อจิตพองใสมันก็ นำเอาสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตสิ่งที่ดีท่านเรียกว่าสิริสิริเรามักจะหมายถึงมงคลหมายถึงขวัญหมายถึงสิ่งดีงามดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าสิริโภคานมาสยโย สิริเป็นที่อยู่ของโภคทรัพย์คำว่าสิริก็คือความดีงามความเป็นมงคลท่านหมายถึงพลังของบุญบุญยะพลังกำลังบุญมันจัดสรรถ้าบุญมีมากอยู่ในตัวเราเขาเรียกว่ามีสิริเพราะว่าตัวเรามีแต่เรื่องพูดดีทำดี คิดดีคนไหนที่พูดดีคิดดีทำดีอยู่ประจำคนนั้นมีสิริแปลว่ามีกำลังบุญกำลังบุญก็จะจัดสรรให้สิ่งดีงามโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองไหลมาหาเทมหาสิริโพคานมาสโยสิริ เป็นที่อยู่ของโภกขรัพย์คนมีบุญนี่ทำอะไรมันก็โชคดีไปเสมอไม่ต้องลงทุนลงแรงมากมีคนช่วยชูชุบอุป,ปถัมภ์แต่คนที่ไม่ค่อยมีบุญโชคไม่ดีไม่มีสิริเนี่ยหรือคิดว่าตัวเองโชคร้ายเนี่ยนะอะไรที่ผ่านหูผ่านตามันเกือบจะได้อยู่แล้ว กลับพลาดไปไปเข้ามือคนมีบุญเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคนถ้าคิดดีพูดดีทำดีเปิดใจให้กว้างมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีมาหามีการทดลองโดยนักวิจัยคนหนึ่งเขาทำการทดลองเป็นวิชาการ โดยพยายามสัมภาษณ์คนคนไหนที่คิดว่าตัวเองโชคดีจำไว้จดไว้คนไหนที่คิดตัวเอตัวเองโชคร้ายบันทึกชื่อเอาไว้แล้วเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ทดลองโดยเอาเงินไปวางไว้ในทางที่คนสองคนเขาจะเดินผ่าน แล้วก็นัดนักธุรกิจที่จะส่งเสริมอาชีพของคนสองคนให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยมาอยู่ในร้านกาแฟที่เขาจับที่จะให้คนสองคนสองประเภทเนี่ยไปหาเชื่อไหมว่าคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีเนี่ยเดินผ่านไปเนี่ยเห็นเงินตกอยู่เก็บปุ๊บใส่กระเป๋าปับ๊บเห็นเงิน แล้วพอไปในร้านกาแฟทักทายคนนั้นคนนี้แกทักทายนักธุรกิจที่จะช่วยให้แกจเจริญก้าวหน้าในธุรกิจของเขาเองตรงกันข้ามกับคนที่โชคร้ายที่บอกว่าตัวเองโชคร้ายเดินผ่านเงินก็มองไม่เห็นน่ะมันแปลกไหมล่ะเงินมันเขาวางไว้คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าคนละเวลา เดินผ่านเงินก็ไม่เห็นแล้วพอเข้าไปในร้านกาแฟก้มหน้าก้มตาจิบกาแฟอยู่นั่นไม่คุยกับมนุษย์โอกาสที่จะพบนักธุรกิจที่จะมาอุปถัมภ์ก็พลาดไปนี่ก็คือผลของงานวิจัยที่ทำให้เรานึกถึงว่ายามบุญมากาไก่ กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าะงนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามบุญหลน่นคนเป็นหมาหน้าแปลกใจจริงๆมันมาจากจิตของเรานี่แหละเราซ้ำเติมตัวเองเนะเวลาโชคร้ายเนะี่ย ลดตัวเองไปเป็นสุนัขทํำไมโชคร้ายก็ร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราออกจากบ้านด้วยความเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนโชคดีเพราะเราทําดีมาตลอดพระต้องคุ้มครองคนดีและถ้าเราเจอเรื่องร้ายเราก็บอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนมีบุญโชคร้ายจะกลายเป็นดีอดทนหน่อย ล้วก็จะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่าไปซ้ำเติมตัวเองทำจิตให้ผ่องใสเข้าไว้ยามบุญมาว่าสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาว่าสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายถ้าเราไปโรงพยาบาล หมอวิิวนิจฉัยโรคว่าเราเป็นโรคร้ายและเราคิดว่าเราโชคร้ายอาการหนักแน่สุดหวบตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเดินปลอออก,กโรงพยาบาลหมอต้องประคองปีกอย่างนี้อาการแย่แต่ถ้าเราบอกตัวเองว่า เรามีบุญมันต้องรักษาได้แล้วทำบุญเสมอๆส,สถานการณ์มันจะเปลี่ยนมีหมอคนหนึ่งแกเพิ่งบอกกับคนไข้ที่รู้จักกันหนุ่มคนหนึ่งว่าเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนแล้วก็เป็นห่วงเขาเหลือกเกินเพราะลูกเขายังเล็กรู้จักเขาดีรู้จักภรรยาเขาด้วย และก็ห่วงลูกของเขามาเร็งที่ตับอ่อนมันน่ากลัวเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยความห่วงชายหนุ่มคนนั้นแล้วก็มาที่ลานจอดรถลานจอดรถนะกำลังจะมองหารถยนต์ของหมอของตัวเองเน่ที่เป็นหมอก็เห็นชายชรลาคนหนึ่ง ยืนอยู่ข้างๆรถของเขาซึ่งไม่ห่างจากรถของคุณหมอทำอพูดกับไทยก็ไม่รู้ซึ่งนอนอยู่ใต้ท้องรถกำลังช่วยซ่อมรถของชายชราคนนั้นแล้วก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้คนที่นอนอยู่ใต้ท้องรถได้ซ่อมแซมจนกระทั่งเสร็จ ชายที่นอนอยู่ใต้ท้องรถก็ออกมาชายชลาก็ขึ้นไปสตาร์ทรถรถก็แล่นออกไปแต่ที่ทำให้หมอประหลาดใจมากก็คือชายหนุ่มที่ซ่อมรถยนต์ให้ชายชลากและยืนอยู่ตรงหน้าเขาหน้าหมอเนี่ยก็คือคนไข้ซึ่งหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งมา ยกๆยกนั่นเองแล้วหมอกำลังเป็นห่วงอนาคตของครอบครัวเขาหมอประหลาดใจมากถามว่านี่ยังมีกระใจมาซ่อมรถด้วยหรือชายคนนั้นบอกว่าโรคมะเร็งไม่ได้ห้ามผมไม่ให้ทำความดีนะครับผมจะทำบุญนะ่ะมีอะไรหรือหมอ นี่คือตัวอย่างของคนที่จิตผ่องใสแม้แต่ในยามวิกฤตร้ายมันก็อาจจะกลายเป็นดีไปได้ฉะนั้นคนเราถ้าทำจิตผ่องใสร้ายกลายเป็นดีกาไก่กลายเป็นหงเรารู้จักนักร้องคนหนึ่งเรียกว่าเป็นขวัญใจ ของแฟนเพลงมากมายเขาอยู่บ้านนอกตอนหนุ่มๆม,มาสมัครเป็นนักร้องของวงผ่องสีวรนุยชแบกกลองเป็นหลักแล้วก็เป็นนักร้องขั้นเวลาอยู่มาจนวงผ่องสีวรนุชยุบก็ย้ายไปแบกกลองอีกสองสามวง ไม่ได้ดิบได้ดีกับเขาเลยบุญมันยังไม่ถึงท่านจนกระทั่งมาเจอผู้มีใจดีเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันอยู่ที่บุคคโลลงทุนให้เขาร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงในสมัยนั้นต้องบันทึกแผ่นเสียงปรากฏว่าเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงไปเนี่ยไม่มีใครเอาไปเปิด เพลงเลยไม่ดังเมื่อเพลงไม่ดังทำอย่างไรก็เลยเป็นเด็กปัํมไปนะกลองก็ไม่มีจะแบกมันตกต่ำขนาดนั้นนะเป็นเด็กปั๊มน้ำมันของในทุนที่ออกเงินบันทึกแผ่นให้เขานั่นแหละเขาก็ช่วยเป็นเด็กล้างรถที่ปั๊มน้ำมัน ล้างรถไปก็ร้องเพลงไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งบุญจัดสรรมีนักร้องนักแต่งเพลงหน้าใหม่คนหนึ่งแต่งเพลงร้องเพลงก็ไม่เพราะแต่งเพลงก็ไม่ดังไม่เอาดีแล้วในกรุงเทพกลับไปทำไร่บ้านนอกดีกว่า นั่งรถผ่านมาที่ปั๊มนั่งรถผ่านมาที่ปั๊มได้ยินเด็กล้างรถร้องเพลงเอ้ยเสียงมันดีนะก็เลยแวะไปคุยบอกว่าผมมีเพลงที่แต่งอยู่สองเพลงแต่งจะให้นักร้องที่มีชื่อเสียง ร้องแต่เขาตายไปแล้วไอ้นักร้องคนนั้นมันก็ชิงตายไปซะก่อนรถชนตายผมก็เลยไม่รู้จะไปให้ใครร้องคุณนี่แหละร้องนี่ดูสิเพลงนักร้องที่ถูกรถชนตายเนะี่ยชื่อสอนคีรีสีประจวบเพลงที่แต่งนะ่ะ เพื่อให้สอนคีรีร้องคนแต่งชื่อชนลทีฐานทองเพลงที่แต่งชื่อเพลงลูกสาวผู้การนักร้องที่เด็กปั๊มคนนั้นเอาไปร้องเนี่ยชื่อสายยันสัญญาดูสิว่ามันจัดสรรด้วยความบังเอิญอย่างไรเพลงที่เด็กปั๊มร้องแล้วไม่ดังเนี่ยไม่มีใครเปิดเนี่ย ชื่อเพลงรักเธอเท่าฟ้าแม้กระทั่งลูกสาวผู้การกว่าจะดังเนี่ยมันลำบากระบนขนาดไหนยามบุญมาวาสนาบุญยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงเลยบุญจัดสรรแต่ต้องอดทนรอคอยด้วยใจรักร้องเพลงลั่นปั๊มอยู่นั่นแหละไม่ดังเหมือนพระนักเทศรสประยูน แลจนลั่นกุติเ่ยกว่าจะดังอะ่ะบุญก็จัดสรรได้โยมได้ยินก,กันในมลสิเ,เพราะฉะนั้นรอวันเวลาที่บุญมันจะให้ผลด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมองและในเวลาที่รอก็ทำดีอยู่เสมอถวายทานรักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาและย้ำบอกกับตัวเองว่าเรามีบุญสิริคือพลังบุญจะจัดสรรให้เรามีเกียรติมีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีคนมาช่วยแต่ถ้าบุญก็ไม่ทำแล้วก็เอาแต่บอกตัวเองว่าเรามันเป็นคนบาปชาติไหนจะ,จะเจริญฉะนั้นเมื่อถึงเมื่อถึงเวลาถึงโอกาส บุญก็จะมาจัดสรรบันดาลให้เราลืมตาอ้าปากได้หรือมีคนมาช่วยดังที่บางทีเนี่ยบุญมันผ่านเข้ามาแต่ว่าเรามัวแต่คิดว่าโชคร้ายเลยมองไม่เห็นสิ่งดีงามที่ผ่านมาในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าคน คนไม่มีปัญญาเพราะจิตมันไม่ผ่องใสใช่ไหมคนไม่มีปัญญาก็เหมือนคนตาบอดเหยียบไปได้แม้บนไฟที่ส่องทางไฟส่องทางแท้แทนที่จะเอามาใช้ประโยชน์คนตาบอดไปเหยียบให้ดับเช่นดับเทียนสิ่งที่ดีคนที่ดี เข้ามาสู่ชีวิตเราไปปิดประตูไล่เขาไปทำร้ายจิตใจเขาไปพูดให้เขาหนีไปโชคมันก็หนีไปจากเราสิมีการทดลองเช่นเดียวกันเพราะเราปิดหูปิดตาใช่ไหมโบราณจึงบอกว่าทรับนี้มิไกล ใครปัญญาไหวหาได้บ่อนานทั่วแขว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียดครา้านบ่อผ่านพบเลยบางทีทรัพย์เนี่ยมันอยู่ใต้จมูกเรานั่นแหละแต่เพราะเราไม่มองกว้างมองไกลจิตมันไม่ผ่องใสมันไปหมกมุ่นอยู่กับบางเรื่องเหมือนม้าที่ลำปางเน่ย เวลาเขาเทียมเข้ากับรถมาเขาเอาที่บังตาข้างๆมันให้มองตรงๆมันไม่มองข้างๆเลยนะเพื่อจะเวลารถแซงมันจะได้ไม่ตกใจไงแต่นั่นมันมา้าเราเป็นคนอย่ามองแคบๆคิดแคบๆใจแคบเหมือนม้าลำปางดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังใครมาพบต้อนรับเขาบ้าง เคยมีโยมนะตอนที่เป็นอธิการบดีมหาจุฬามาพบอธิการบดีหน้าห้องไม่ต้อนรับเลือเห็นเข้าอาตมาเรือเห็นเข้าเลยต้อนรับทักทายปราศัยอย่างดีตามอัธยาศัยโยมตั้งใจจะเอาเงินมาถวายหนึ่งมื่นแต่พอพระหน้าห้องไม่ต้อนรับไม่อยากถวาย พออธิการบดีคุยดีถวายสองแสนนะครับนี่เรื่องจริงนะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันผ่านไปเฉยๆเพราะเรามองข้ามผ้าขี่ริว้วห่อทองบ้างอะไรบ้างในลักษณะเดียวกันมีอย่างนี้บ่อยๆที่อาตมาพบโยมคนหนึ่งฟังอาตมาเทศที่สนามหลวงตอนนั้นระดมทุน สร้างมหาจุฬาเป็นโยมแก่ๆแ,แต่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวมาขอพบอธิการบดีอาตมาก็ให้พบปรากฏว่าถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่ที่วัดอของชั้นอาจารย์สนองอปรากฏว่า มาแล้วก็มาบอกว่าอยากจะมาติดกันเทศฟังท่านเทศที่สนามหลวงชอบที่ไปสร้างมหาจุฬาขอมาติดกันเทศไม่ยุพระก็ไม่ให้พบอีกแหละเห็นว่าเป็นโยมแก่ๆอาตมาต้อนรับถามว่าโยมจะติดสักเท่าไหร่ล่ะบอกดีฉันมีโนด เป็นที่ดินอยู่ที่ฉะเชิงเซาวถวายโฉนดก็แล้วกันเอาโฉนดมาถวายแล้วเกษียนไว้ว่าเมื่อจะขายเอาเงินสร้างมหาจุลาก็ได้ปรากฏมหาจุลาเอาไปขายจริงๆนะโยมเอาที่ดินเนี่ยไปขายได้มาสิบสองล้านบาทนะโยมกันเทศวันนั้นเนี่ย ได้สิบสองล้านวันนี้ไม่รู้จะได้เท่าไหร่เนี่ย <l ots> <g akes> ปรากฏว่าเรื่องต่างๆที่เรามองข้ามเนี่ยมันมีและมันก็ผ่านเลยไปนักวิจัยคนเดิมที่เล่าให้ฟังเนี่ยที่เป็นฝรั่งที่เอาเงินไปวางแล้วคนโชคร้ายมองข้ามเนี่ยเขาทดลองอีกแบบหนึ่ในที่ประชุมนี่ก็ทดลองได้สมมุติในห้องนี้เนี่ย นักวิจัยแจกหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเนี่ยแก่ทุกคนในห้องประชุมเขาแจกจริงๆแล้วก็บอกกับคนที่ได้หนังสือพิมพ์ไปให้นับว่าในหนังสือพิมพ์สมมติมว่ามีสี่หน้าเนี่ยมีภาพกี่ภาพภาพโฆษณาภาพอะไรต่างๆเนี่ยนับหมดใครนับก่อนชนะ คนก็แข่งกันนับภาพใหญ่เลยนะหมดไปตั้ง15นาทีคนแรกบอกว่ามี43ภาพอีกคนหนึ่ง20นาทีกว่าจะนับได้กว่าจะเจอภาพครบโดยหารู้ใหม่ว่าถ้าเปิดตากว้างๆไม่มองแคบๆไม่คิดแคบๆ สามารถหาคำตอบได้ภายในครึ่งนาทีหรือไม่ถึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ขอบหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีไอตัวพิมพ์อยู่เขาพิมพ์เพิ่มเข้าไปว่าห <_ p> นังสือพิมพ์นี้มีสี่สิบสามภาพเขาบอกไว้แล้วแต่ไม่ดูนางนับกันใหญ่เลยนับภาพไม่ดูอย่างอื่นเลย เขาเรียกปัญญาแปลว่าความรู้รอบใช่ไหมมันรู้แคบมันไม่ดูให้กว้างไม่ดูอะไรทั้งนั้นก้มหน้าก้มตาดูแต่โทรศัพท์ตัวเองอะนะนั่นแหละคนที่มีประโยชน์เดินผ่านมาในยิตไม่คุยสังคมก้มหน้าเสร็จแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าคนไหนมีบุญนะก็จะไม่ต้องนับเลยเพราะ หน้าถัดไปที่ขอบหนังสือพิมพ์เขาพิมพ์ข้อความตัวเหมือนตัวหนังสือทั่วไปในหนังสือพิมพ์เขาพิมพ์บอกบอกว่าเลิกนับได้แล้วเลิกนับได้แล้วบอกกับนักวิจัยว่าคุณได้เงินสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ก็หมายความว่าถ้าอาตัวนี้เห็นเนี่ยนะไปบอกว่าผมเห็นเนี่ยคนนักวิจัยเขาจะให้เงินทันทีสอง้ยห้าสเหรียญเนี่ย ไม่มีใครเห็นเลยไม่ต้องจ่ายตังค์นะดูสินี่นี่คือเรื่องจริงเราเนี่ยมองแคบๆเจาะอ,อยู่แต่บางเรื่องทรัพย์ต่างๆมันก็ไม่เข้ามาและถ้าคนคิดอย่างนี้เนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้สตังอะไรเลยมีบริษัทยาบริษัทหนึ่งนะรวยไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่า ไม่ได้มอไม่ได้มองหาแต่สิ่งที่ตัวเองจะหาถ้าเป็นนักหาภาพในหนังสือพิมพ์คือไม่ได้มองภาพอย่างเดียวแต่มองที่ขอบหนังสือพิมพ์แล้วเจอเงินคำว่าคุณได้เงิน250ร้ล้านเอ่อหาเหรียญเนี่ยบริษัทยาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาทำวิจัยเรื่องหนึ่งวิจัยยาตัวใหม่ เราก็รู้ว่าบริษัทยาเนี่ยถ้าวิจัยได้ยาตัวใหม่นะออกมาตัวหนึ่งแล้วขายดีเนี่ยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะและบางทีก็อาศัยยาสองสามตัวนั่นแหละเหมือนห้างขายยาเบอร์ลินน่ะนะให้มียาขนาดเอกสักหน่อยเท่านั้นแหละเขาก็ทำวิจัยบริษัทนี้เนี่ยทำวิจัยวิจัยหายาอะไรรู้ไหม หายยารักษาโรคหัวใจเจ็บหน้าอกเนี่ยขายายหลอดเลือดเนี่ยเพราะยาหัวใจมันขายดีขายายหลอดเลือดหัวใจขายดีทำให้ไม่เจ็บหน้าอกบริษัทนั้นชื่อบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ของอเมริกาปรากฏว่านักวิจัยเนี่ยนะทำวิจัยผลิตตัวยา แก้เจ็บหน้าอกขยายหลอดเลือดเนี่ยเอาไปทดลองใช้กับคนไข้มันแก้เจ็บหน้าอกได้นิดเดียวขยายหลอดเลือดไม่ได้มากเกือบจะทิ้งไปแล้วนะแก้เจ็บหน้าอกไม่ได้มากแต่ขยายหลอดเลือดได้ดีเกือบจะโยนทิ้งไปแล้วแต่เอ๊มันขยายหลอดเลือดดีนะลองเอาไปใช้เรื่องอื่นดูสิก็เลย ค้นพบยาไวอักรา้าขึ้นมาเนี่ยโดยบังเอิญนะจดสิทธิบัตรออยของสหรัฐอเมริกาในปี1998แล้วผลิตขาย10ปี2008เนี่ยได้เงิน2,000ล้านเหรียญสหรัฐ3เออก็ประมาณ60,000ล้านบาทเพราะยาตัวนี้ ในช่วง2008เนี่ยสถิติเขาว่าอย่างนั้นถ้าถือว่าวิจัยล้มเหลวก็ล้มเหลวนะเพราะว่าตั้งเป้าว่าจะเอาเรื่องนี้เหมือนนั่งนับภาพอะแต่พอมองกว้างมองอะไรออกไปเนี่ยโอกาสมันมีด้วยกันทางนั้นอาตมาเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้ว12ปีสี่สองพันสี 11ปีฉลองวัดประยูนเนี่ยร้อยแปดสิบปีทำประวัติวัดประยูนโดยไปเอาเอกสารจากขอจดหมายเหตุแห่งชาติไปถ่ายมาหมดเลยที่เขาบันทึกเขาเรียกว่ามัคคนายกวัดประยูนเขาทำบันทึกแจ้งกระทรวงธรรมการสมัยรัชกาลที่ห พัฒนาวัดอย่างไรเนี่ยเขาบันทึกไว้หมดเลยเขียนไปเไลยมือก็มีพิมพ์เป็นตัวหนังสือกระดากระด่างก็มีเขาเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติอาตมาให้พระไปถ่ายมาเอามาวางซ้อนๆกันสูงเป็นคืบแล้วก็มอบให้พระปร,ะรีนก้าวัดประยูนสามรูปช่วยกันชำระประวัติวัดประยูนให้อ่านให้หมด แล้วสรุปมาให้เจ้าวาดดูจะได้พิมพ์เป็นอนุสร์ร้อยแปสบปีวัดประยูนยพระทั้งสามรูปเอาไปเก็บไว้สามเดือนแล้วก็สรุปมาได้หน้า,นาครึ่งนะเอามาส่งอาตมาอาตมาอ่านแล้วก็รู้ว่าไม่ได้อ่านหรอกหลอกเจ้าวาดสรุปโมเมอะไรก็รู้ไม่ได้อ่านเลยนะ เสียเวลามากใกล้ใกล้หนังสือใกล้งานใกล้จะพิมพ์แล้วอาตมาก็เลยต้องเอามานั่งอ่านเองเอาที่เขาไปเก็บไว้สามเดือนเน่ยนะเป็นปึ้งเนี่ยเป็นปึกเลยอ่านทีละหน้าละหน้าไปอักษรมันก็เป็นตัวโบราณเขียนอ่านยากแล้วก็ตัวพิมพ์ก็จางบางหน้าเป็นตัวพิมพ์กําลัง ก่อนทําวัดเช้าเนี่ยจะมาจําได้เลยเวลาที่อ่านหยิบมาทีละหน้าละหน้าในใจก็นึกนินทานลูกวัดไปด้วยไม่รู้จักช่วยจเจ้าวาดทําไมต้องเรื่องแค่นี้ต้องให้เราลําบากนะอ่านไปบนในใจไปนะแล้วก็มาเจอกระดาษแผ่นหนึ่งนะมีข้อความอยู่ครึ่งหน้าเอามาเพ่งอ่าน พราะอ่านแล้วขนลุกเลยนะโยมเป็นหนังสือในหวังเหมือนกับราชาเลขาธิการรัชาการที่ห้าเนี่ยมีหนังสือส่งมาที่กระทรวงธรรมการบอกว่าถ้าเรือวัดประยูนเนี่ยที่ถามมาว่าเป็นของใครรัชาการที่ห้าส่งให้ชี้แจงว่าเป็นของวัดประยูน ได้ถวายวัดไว้แล้วเพราะฉะนั้นไปดําเนินการจัดผลประโยชน์ให้เป็นของวัดประยุรวงศาวา่าตลอดไปอ่านแค่นี้แล้วตื่นเต้นนะไม่อ่านต่อเลยนะถือกระดาษครึ่งหน้าแผ่นนั้นเนี่ยเอาไปปรึกษาท่านเจ้าคุณเทพปฏิพานกวีเจ้าคุณบุญมารูปแรกเลยแล้วก็ถามท่านอื่นๆด้วย ว่ามันหมายความว่าอย่างไรทุกคนบอกบอกว่าต้องถามกรมที่ดินก็ไปถามกรมที่ดินอีกกรมที่ดินบอกว่าในหลวงราชการที่ห้าพระราชอุทิศท่าน้ำให้วัดไว้แล้วสมัยก่อนภาพเก่าๆมันมีรูปสาลาท่าน้ำแล้วสมัยราชการที่แดเนี่ยสาลาท่าน้ำยังอยู่หลังจากนั้นก็พัง เป็นเรือนทรงไทยเนี่ยพังแล้ววัดไม่ได้ซ่อมพอไม่ได้ซ่อมไปนานเข้านึกได้จะไปเอาคืนทางกรมเจ้าท่าบอกว่าตามกฎหมายเป็นที่ของแผ่นดินไปแล้วห้ามแตะวัดก็เลยเสียท่าน้ำไปเราก็เลยไม่มีทางออกทางแม่น้ำเจ้าพระยางไงตั้งแต่นั้นมาห้าสิบหกสิบปี ไม่มีท่าเรือมีแต่ภาพก็สาลาท่าน้ำไม่มีพอไปปรึกษากรมที่ดินเอาเอ,เอกสารครึ่งหน้าไปปรึกษากรมที่ดินก็บอกว่ายังเป็นท่าเรือท่าน้ำเนี่ยเป็นของวัดประยูนพันเปอร์เซนเพราะเป็นพระบรมราชาองค์การจะล้มล้างได้โดยพระราชาบัญญัติเท่านั้น ยังไม่มีการล้มล้างโดยพระราชบัญญัติวัดประยุนต้องได้ท่าเรือกลับคืนมาท่าน้ำกลับคืนมาก็เลยไปปรึกษากรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าก็บอกว่าโอนี่เป็นของวัดนี่ตามกฎหมายท่าเรือหายไปท่าเทียบเรือหายไปเอาอย่างนี้พระคุณเจ้าเราสร้างโป๊ะคืนให้ท่านให้เงินมาอีกสี่ล้านนะ มาสร้างโปเทียบท่าเรือเสร็จแล้วก็ไปปรึกษาไปปรึกษากอทมอเนี่ยท่าเรือเราสาลาท่าน้ำมันหายไปทำยังไงจะได้คืนกทออมอก็เลยมาสร้างเรือไอ้ท่าน้ำทรงไทยคืนให้เราอีกเนี่ยไทยบาปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไม่มีทางเข้าอีก เลยหางบประมาณมาทำถนนอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้โปูอิดย่างดีเบ็ดเสร็จ20ล้านบาทกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยได้เงินได้ท่าเรือได้อะไรมาประมาณ25ล้านบาทโยมอาตมาเลิกบทลูกวัดเลยนะเพราะว่าให้คนอื่นอ่านสมเดือนไม่เจอนะบุญไม่ถึงนะ ต้องระดับมือเจ้าวาดจึงเห็นแล้วก็ได้ท่าเรือพอมีท่าเรือใช่ไหมเราก็จัดงานลอยกระทงจัดงานอะไรทุกวันนี้วัดประยูนก็เลยกลายเป็นวัดที่อยู่ในเครือข่ายไหว้พระ9้าวัดสิบวัดทางแม่น้ำญาติโยมหลายคนมาวัดทางน้ำทางเรือวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ว่างเลยคนมากันทางเรือนี่แสดงให้เห็นว่า ซีริโภคานมาสโยคนมีบุญนี่มันดึงดูดทรัพย์สินเงินทองดึงดูดสิ่งที่ดีมาวัดประยูนเป็นวัดมีบุญนะสิบปีนี่นอกจากได้ท่าเรือนะซ่อมเจดีใครจะนึกบังโยมเจ้าวาดปีเนี่เจอกรุเ่ยนะนะเจอกรุอยู่ในกรุแตกอะ่ะแล้วมีคน เห็นกลุแตกก็ここเลยจะเอาของมาถวายของมาถวายนี่เป็นอะไรรู้ไหมในกลุเป็นพระเขาอยากเอาพระมาถวายเรียบเคียงจะขอพบพระพรหมบัณฑิตเนี่ยห้าปีนะติดต่อพระในวัดประยูรรูปไหนต่อมาไม่บอกไม่ยอมให้พบจเจ้าวาดคิดดูสิปแปลกไม,ม่ยม โยมเขาด้อมด้มอมมองมองกุฏิเจ้าว่าแต่เข้าไม่ถึงรออยู่ห้าปีทนไม่ไหวบุกเลยไปกุฏิเจ้าว่ามีคนใช้ตามไปด้วยอาตมาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครนะโยมอายุมากแล้วประมาณตอนนั้นเก้าสปีแล้วอายุเก้าสิบแล้วโยมก็บอกว่า จากจะมาพบท่านรออยู่ห้าปีให้พระช่วยติดต่อพระไม่ยอมติดต่อให้ดูสิจะพบแค่นี้มันยากขนาดนั้นนะโยมแล้วโยมจะมาทำอะไรจะเอาของมาถวายนะของมาถวายแล้วทำไมไม่ให้พบก่ก็ไม่ทราบอะไรนะโยมพระพุทธรูปจะเอามาเข้าพิพิธภัณฑ์ไหนเขาก็เอารูปมาให้ตมาดู เป็นภาพถ่ายห้านิว้วอาตมาเห็นภาพก็บอกโอ้ไม่เป็นไรพกมาหรือเปล่าล่ะในรูปเนี่ยห้านิว้วเอรูปเอารูปถ่ายห้านิว้วอาตมาก็นึกว่าพระเล็กๆบอกเอามาไม่ได้ท่านสูงร้อยห้าสิบเซนหนักเป็นตันถ้าท่านอยากได้ต้องไปเอาเองเอา้าวแล้วทำไมต้องไปเอาเองล่ะมันหนักท่าน เราอยากจะมาถวายท่านเนี่ยถวายเข้าพิธภัณฑ์เนี่ยแต่ว่ามันหนักท่านต้องไปรับเองแล้วทำไมโยมคิดมาถวายก็เพราะว่าหลานไม่มีลูกหลานจะเอาไปขายฝร,รั่งหลายสิบล้านบาทองค์นี้ขายฝรั่งหลายสิบล้านบาทอาตมาไม่บอกว่ากี่สิบล้านนะแล้วถ้าดิฉันตายนะ ต้องไปต่างประเทศแน่ๆเลยพระองค์เนี้ยหลานเอาไปขายฝรั่งแน่ๆจึงเอามาถวายท่านเอาไว้วัดประยูนนี่แหละเพราะดีฉันนามสกุลบุญนาคชื่อมอมปริมบุญนาคโยมและวัดประยูน์นี่ตระกูลบุญนาคสร้างไงก็เลยนึกถึงวัดประยูนอ้าวมันบุญจัดสรรไหมละ่ะเสร็จแล้วอาตมาก็บอกโอ้ เกิดโยมถวายและโยมมีอันเป็นไปนะหลานไม่มาทวงคืนเหรอเออเอามาแล้วไม่เอามายังไม่ดียังไม่เสียใจเนะี่ยเอามาตั้งแล้วหลานมาเอาคืนเนี่เจ้าว่าจะเสียใจนะโยมนะเอาอย่างนี้ได้ไหมโยมกลับไปคิดดูให้ดีถ้าคิดจะถวายแน่นอนทําเป็นหนังสือมาเป็นลายละักษณ์อักษรถ้าทําหนังสือถวายอาตมาถึงจะส่งคนไปรับ ถ้าไม่มีหนังสือมาไม่เอามาทําให้โดนทวงคืนหิ้วกลับไปทีหลังหรอกเล่นตัวไม่ล่ะเขาก็งั้นงั้นดิฉันขอไปทําหนังสือกลับไปโยมพอดูรูปดูอะไรเนี่ยพระเนี่ยนะรายละเอียดเนี่ยคือเป็นพระนาคปกทําด้วยหินสรายสีเขียวอายุพันปีขององค์ชายใหญ่พระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคน ทั่วไปไม่มีหรอกเอกชนไม่มียกเว้นจะเป็นเจ้าเป็นนายมีเฉพาะในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเท่านั้นแล้วตมาก็อยากได้เป็นพระนาคปกประจำวันเกิดตมาด้วยนะวันเสาร์นะแล้วโยมก็ไปนานแล้วเกินวันหนึ่งก็ไม่ตอบสองวันเออหรือจะเปลี่ยนใจซะแล้วนั่งเสียดายนะเราไม่น่าบอกให้เขากลับไปเลยนะเนอะไม่น่าบอกให้เขากลับ นั่งนับวันเนะเวลามันก็ผ่านไปช้าเหลือเกินเนะ่ะจนวันที่สามโยมมาแล้วจดหมายมาถวายเลยนะดีใจมากๆเลยนะในท้ายจดหมายเนี่ยเขียนว่าถวายเป็นสมบัติพระศาสนาคำว่าสมบัติพระศาสนาเนี่ยมันเป็นคำที่อาตมาให้สัมภาษณ์เมื่อเจ็ดแปดปีก่อนตอนที่กรุแตก เศรษฐีจะมาขอเช่าจะมาพูดผ่านทีวีผ่านหนังสือพิมพ์บอกว่าไม่ให้พวกเศรษฐีเช่าหรอกนี่คือมรดกของชาติสมบัติพระศาสนาพวกเศรษฐีอย่างคุณเช่าไปก็ไปไหว้อยู่คนเดียวเราจะทำเป็นพิธภัณฑ์ให้คนทั่วโลกได้มากราบมาไหว้และนั่นก็ทำให้เป็นแรงบันดาลใจอกีกให้มอมปริมเห็นแล้วจำได้ไงเมื่อหปีก่อนโน้นเนี่นะอยากย้ายมาเป็นมรดกของชาติจึงนำมาถวาย และตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดประยูนเนี่ยเป็นหินเป็นเนขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์เลยแหละอยู่ตรงกลางนะโย,ยมมีเดือยที่แหลมๆคล้ายๆพระยอดธงอยู่ข้างล่างเอาไว้เสียบตามปราสาทอะไรต่างๆแต่ว่ามีหลักฐานว่าพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนเนี่ยได้มาจากซื้อต่อเช่าต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อ211 ในราคาหนึ่งแสนบาทมีหลักฐานเสร็จเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นโชว์ได้และราคากี่สิบล้านตะมาไม่บอกแต่บอกได้ว่าคนขอซื้อคือใครเพราะเขาตายไปแล้วเป็นเจ้าของเออเปอเาเอาเอาเอาเป็นว่าเอาชื่อวิชัยกันแล้วกันนะ เมีไม่ต้องอะไรบริษัทอะไรหรอกเขาต้องการที่จะซื้อไปเช่าไปตอนนี้มาเป็นของวัดประยูนไปแล้วนี่ก็เหมือนกับว่าสิริโพคานาสโยเหมาะกับวัดที่มีบุญนะโยมนะจะไปที่อื่นไม่ยอมไปอะ่ะท่านจะมาที่นี่ยอยู่กรุอยู่ในเจดีหลายปีเป็นร้อยปีไม่ลงมานะลงมาในช่วงญาติโยมนี่แหละ มีบุญด้วยการนิยมเพราะฉะนั้นเมื่อมีบุญแล้วต้องฉลองบูรณะปฏิสังขรนสร้างพิพธภัณฑ์บุรณะเจดีโบสถ์วิหารเขามอและสร้างอาคารเสร็จสิริพักดีธรรมหมดไปเจสิล้านน่ยโดยาทางมูลนิธิสริริวัฒนพักดีของคุณเจริญคุณถาพนะคุณยิ่งวันนาจึงต้องทำบุญเพิ่ม เดี๋ยวบุญน้อยลงนะจะรักษาลำบากทํำบุญเพิ่มเรียกว่าฉลองเมื่อมาเพราะเรามีบุญบุญก็หมดสต็อกไปบ้างต่อไปนี้ต้องทําบุญร่วมกันนะทำบุญเพิ่มเพื่อรักษาสิ่งดีงามในวัดไว้ต่อๆไปเราจะทําบุญเพิ่มใหญ่ฉลอง190 1 9 1ปีและฉลองอาคารสิริพักดีธรรมอาคารใหม่ในวันที่18มีนาคมยม มากันทุกคนนะมารับเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้ารับสเสด,ด็จจะมาเปิดอาคารและมาฉลองวัดในโอกาสที่บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามครบ10-11ปีเนี่ยจนงดงามเป็นที่เจริญศรัทธาวัดเราทำสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วหมดเงินไป300-400ล้านบาทเนี่ยในเวลา10ปีเนี่ยก็ต้องถือว่า เซริโภคานมาเซโยบุญกุศลที่ทำร่วมกันเนี่ยดึงดูดสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นพิธภัณฑ์พระเครื่องเงินทองเอามาพัฒนาวัดและเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำบุญเพิ่มด้วยกันเป็นการฉลองสมโพชวัดนะในวันที่18มีนาคมที่ก็คือเดือนหน้านี้ก็จะเป็นโอกาสที่ โยมก็เพิ่มบารมีบุญบารมีให้กับตัวเองเพราะเรามาทำบุญใหญ่บุญหนักสักด์ใหญ่เมื่อทำบุญใหญ่บุญก็จะรักษาคุ้มครองและได้แต่สิ่งดีงามมาในชีวิตเงินทองก็ไหลามาเทมาดังพระบาลีที่ธรรมภาพได้ยกไว้ณนะเบื้องต้นว่าสิริโภคานะมาสยโยสิริคือพลังบุญเป็นที่อยู่ของโภคทรัพย์ ทั้งหลายดังพนานามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสานเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแพ่งคุณพระศีรัตนตรยัยและเดชานุภาพของหลวงพ่อพระพุทธนาคอันศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารพระพุทธธรรมวิเชตศาสดาในพระอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุบนพระเจดีย์และบุญโกศลทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเนชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายประสบแต่ความเจริญร,รุ่งเรืองงอกงามภายัยบุญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภยัยอุปัตทวันตรายทั้งปวง ประสงค์จำงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความประสงค์นั้นๆจงพันสำเร็จสมโนรสมุ่งมาตรปราถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสิริกถาว่าด้วยพลังบุญพอสมควรแก่เวลาขอสมจุจติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกา รชนี